เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการรายงานคะแนนเก็บนะรวมถึงคะแนนสอบคะแนนอะไรก็ตามนะคะหรือแม้แต่เกรดที่นักเรียนคาดว่าจะได้รับนี้ก็ได้นะคะซึ่งนะคะคุณครูหลายท่านก็น่าจะทำการเก็บนะคะคะแนนนักเรียนเนี่ยนะคะผ่านเรียกว่า Microsoft Excel นะคะแล้วก็สามารถที่จะก๊อปนะคะข้อความข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะคะเอามาไว้นะคะเอามาทำใน Google Sheet นะคะแบบนี้เนาะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราได้ทำการเก็บคะแนนไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียนนะคะกลางภาคปลายภาคแล้วก็คะแนนรวมแล้วก็เกรดที่คาดว่าจะได้รับนะคะเมื่อเรามีในส่วนนี้แล้วนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะคลิกนะคะเข้ามาเซิร์ชนะคะคำว่า Google Data Studio ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาลิงก์แรกเลยนะคะGoogle Data Studio นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะมันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะก็คลิกคำว่ารายงานว่างเปล่าได้เลยนะคะคลิกคำว่ารายงานว่างเปล่าได้เลยมันก็จะให้เราเนี่ยนะคะเพิ่มข้อมูลลงรายงานของเรานะคะแล้วก็คลิกนะคะเชื่อมต่อข้อมูลจาก Google Sheet ของเราได้เลยนะคะคลิกเลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะ spreadsheet ของเรานะคะหลายอย่างมากเลยเนาะนะแล้วก็คลิกนะคะรายวิชาที่เราต้องการเลือกนะคะก็คลิกได้เลยเนาะก็เพิ่มนะก็เพิ่มในรายงานได้นะได้เลยเนาะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะคลิกค้างลากลงมาก่อนได้นะเราก็จะมาทำหัวนะคะหัวนะว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยนะคะก็เหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้อะไรได้นะคะรายงานนะคะคะแนนเก็บนะคะรายบุคคลนะคะรายวิชาอะไรคะรายวิชาการเทคโนโลยี1นะคะรายวิชาก็ใส่ไปนะคะโมเดลการเรียนนะคะจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูอะไรก็ใส่ไปนะคะประมาณนี้นะคะส่วนรายละเอียดก็จะใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะคะสีตัวหนังสือเราก็เปลี่ยนได้นะคะในส่วนของตัวหนังสือเราก็ประกอบได้นะคะก็เลือกให้มันพอดีนะคะที่เราชอบได้เลยนะคะพื้นหลังนะคะให้สีชมพูไหมหรือสีฟ้าอ่อนๆก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะคลิกตรงที่เพิ่มตัวควบคุมนะคะคลิกลงมาเลยนะคะตรงที่คลิกตรงที่ช่อง input นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะกรอกเราจะให้นักเรียนกรอกอะไรเนาะอย่างคุณครูกัญจนาก็จะกำหนดเลยนะคะว่าจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะกรอกนะคะเลขประจำตัวนักเรียนนะคะเลขประจำตัวนักเรียนปุ๊บตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาคลิกนะคะเลือกนะคะแบบอักษรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เอาที่เราพอใจเลยนะคะก็เปลี่ยนตัวหนังสือซะก็เขียนอธิบายให้เรียนทราบสักหน่อยว่าตัวนี้มันคืออะไรนะคะก็เขียนกรอกนะคะเลขประจำตัวนักเรียนนะคะอาจจะเพิ่มข้อความอะไรใส่ลงไปก็ได้นะว่าเลขประจำตัวเนี่ยนะคะจะต้องมีกี่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็ให้นักเรียนกรอกลงมาในส่วนนี้เราก็ลากลงมาก่อนก็ได้นะคะยังไม่ต้องใช้นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้คุณครูมีแผนภูมิวงกลมใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มแผนภูมิเข้ามาได้นะคะเลือกเป็นแผนบูมโดนัทอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นขึ้นเป็นมิติข้อมูลนะคะจะเป็นเลขประจำตัวใช่ไหมเราจะไม่ให้มันแสดงเลขประจำตัวนะเราอยากให้มันแสดงคะแนนรวม100คะแนนเนี่ยนะคะมาไว้ตรงนี้เนาะก็ก็มาคลิกตรงนี้เลยนะคะรูปแบบนะคะรูปแบบนะคะเราจะให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นป้ายกำกับไหมเนาะนะคุณครูก็จะเลือกเป็นป้ายกำกับนะคะแล้วก็เราจะไม่เอาคำอธิบายนะคะจะเอาไว้แบบกึ่งกลางเลยอย่างนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกโดนัทของเราเนี่ยขนาดของโดนัทของเราได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาใหญ่เอาเล็กแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็กลับเดี๋ยวเราค่อยป้อนค่าปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมาเพียงแค่ค่าเดียวนะคะอีกอันนึงนะคะเราเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นว่าประกาศเกรดใช่ไหมคะเราก็สามารถคลิกได้นะคะเราอยากให้ข้อความตรงนั้นออกมานะคะเราก็จะคลิกเป็นตารางนี้นะคะก็วางได้เลยนะคะ
เป็นเกรดใช่ไหมคะตรงที่เมทริกซ์นี้เราก็เอาออกซะนิติข้อมูลนะคะเราจะไม่เอาคะแนนรวมเพราะคะแนนรวมเราเป็นแผนคูณโดนัทไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะเอาว่าเกรดที่คาดว่าจะได้ครับเราก็มาคิดตรงที่รูปแบบนะคะแสดงส่วนหัวส่วนหัวก็คือเกรดที่คาดว่าจะได้รับนะคะเครื่องหมายแถวเราจะไม่เอานะคะแสดงเลขหน้าก็ไม่เอานะคะก็เอาไว้ตรงกลางนี้ก็ได้นะคะชมพูหน่อยก็ได้นะมันแล้วแต่เราได้เลยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคิดก่อนเอาใหญ่นิดนึงนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราอยากได้แบบประมาณไหนนะคะป้ายจำกัดเราอาจจะเอาใหญ่นิดนึงก็ได้แล้วแต่เราจะเอาใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะมันจะได้ดูเด่นๆใช่ไหมคะจะได้ดูเด่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันขึ้นนะคะว่านักเรียนคนไหนที่ขาดงานชิ้นไหนอย่างเงี้ยนะคะเราจะให้มันขึ้นเป็นชิ้นงานอย่างนี้เลยก็ได้นะคะในส่วนนี้เราก็จะมาคลิกนะคะตรงขอบข้างล่างเนาะมันจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นแมทริกซ์ที่เราออกเลยนะคะมันจะขึ้นเป็นมิติข้อมูลนี่แหละเป็นชั้นกับห้องเราจะไม่เอาชั้นกับห้องนะคะเราจะใช้เป็นบทที่1อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนขาดงานบทที่1มั้ยนะขาดงานบทที่2 3 4หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ขอเป็นแค่บทที่4ก็แล้วกันนะคะเราจะเอาให้มันขึ้นแค่ไหนก็ได้นะคะกี่อย่างก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นสอบกลางภาคนักเรียนสอบได้คะแนนเท่าไหร่เงี้ยนะคะเด็กเค้าก็จะได้แบบว่าคาดคะแนนนะคะแนนที่เค้าจะได้ส่วนหัวก็คือในส่วนที่เป็นบทที่1อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะป้ายกำกับนี้เราก็อาจจะเอาตัวใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะหมายเลขแถวนะคะที่มันเป็น1 2เนี่ยนะคะเราไม่เอาแล้วก็ออกนะคะแสดงเลขหน้าข้างล่างนะคะเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีบอกได้ให้มันแสดงชื่อด้วยว่าเอ้ยเนี่ยเรากรอกเลขประจำตัวของนักเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้มันขึ้นชื่อด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มคำว่าแผนภูมิตรงนี้ได้นะคะก็คลิกคำว่าตารางนะคะตารางอันแรกเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นเป็นคะแนนรวมมาให้เราก่อนใช่ไหมคะไม่ถึงนี้เราออกเลยนะคะคะแนนรวมเนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะว่าให้มันเป็นชั้นอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะเป็นชั้นเลขที่นะเลขที่นะคะแล้วก็เป็นอะไรคะคำนำหน้าไหนมาเราจะมีคำนำหน้านะคะแล้วก็ชื่อนะคะแล้วก็เป็นสกุลใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นออกมาประมาณนี้นะคะปุ๊บก็จับนะคะจัดวางนะคะเรื่องการจัดวางอันนี้ก็ไปจัดวางเองได้เลยนะคะแสดงส่วนหัวส่วนหัวก็คือเป็นส่วนนี้นะคะหมายเลขแถวเราไม่เอาเนาะนะคะหมายเลขหน้าเราก็จะไม่เอาอะไรเงี้ยนะคะก็ได้นะคะเราก็จะให้มันแสดงเพียงแค่อันเดียวแล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปจัดได้เลยนะคะเราลองมาป้อนค่านะคะดูตัวเลขก่อนนะคะอย่างเช่น0000นะคะอันนี้คุณครูตั้งไว้นะคะไว้เช็คนะคะมันจะขึ้นไหมนี่มันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะคะเกรดที่คนนี้เขาจะได้รับเนี่ยนะคะก็จะได้เกรดนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปแชร์ไปให้นักเรียนได้แล้วนะคะแบบนี้เนาะก็คลิกตรงที่แชร์นะคะก็คลิกตรงที่ดูได้นะคะจากการตามเข้าถึงนะคะก็คลิกที่ทุกคนที่มีลิงก์อะไรนะคะจะดูได้ก็คัดลอกไว้นะคะก็บันทึกนะคะเราจะเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะคะไปวางให้นักเรียนเลยก็ได้นะคะหรือจะใช้อัพลิงก์รายงานตรงนี้นะคะแล้วคัดลอกก็ไปวางให้นักเรียนนะคะใน Google Classroom หรือว่าในกลุ่มของชั้นเรียนของเรานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเช็คงานของตัวเองได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะคะให้กับคุณครูนะคะถ้าหากมีประโยชน์นะคะกับคุณครูทุกท่านก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ